สนับสนุนโดยพักยก118มีครบจบในที่เดียวคืนยอดเสีย 5% แอดไลน์ @pk118สวัสดีครับพบกับรายการใหม่ทางช่องแวร์สปอร์ตนะครับก็คือรายการ Boxio ครับนี่เป็น EP 1นะครับที่รวบรวมเอาเรื่องราวข่าวสารในวงการมวยโลกประจำสัปดาห์ให้ท่านได้รับทราบกันนะครับคือสรุปข่าวมวยในรอบสัปดาห์ให้ท่านรับทราบกันนะครับก็มีทั้งข่าวในประเทศและนอกประเทศทั้งนักมวยไทยและทั้งมวยต่างประเทศนะครับเดี๋ยวผมช้างพี่อาร์ครับก็คลิปนี้ก็รายการนี้ Boxio ก็จะออกเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับก็ติดตามกันดูนะครับชื่นชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หรือว่าจะเอ็นดูก็ให้ซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แชทแล้วนะครับสามารถให้ได้แล้วนะครับตอนนี้แล้วก็กด Subscribe ช่องชับยาสปอร์ตเอาไว้นะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับข่าวคราวก็หลังจากคลิปนี้ออกได้นะครับประมาณกลางคืนค่ำคืนช่วงกลางคืนก็ประมาณทุ่มสองทุ่มหรือสามทุ่มนะครับก็เราเชียร์ผึ้งหลวงนะครับปัญญาอุทกอดีตแชมป์โลกเป็นน้ำเวทไปโยงไทยเรานะครับเดินทางไปชกที่ออสเตรเลียที่เมลเบิร์นนะครับเจอกับจอห์นเมนูนะครับนักชกเจ้าถิ่นออสเตรเลียก็เป็นพิกัดซุปเปอร์ไลท์เวทนะครับกำหนด8ยกแน่นอนครับพึ่งหลวงเสียเปรียบมากมายแน่เพราะว่าปกติเขาเป็นมวยซุปเปอร์ฟิทเวทมากกว่านะครับ130ปอนด์แต่นี่ขึ้นถึง140ปอนด์แล้วก็ช้ำหนักผ่านแล้วนะครับ130เต็มที่ก็คือ138ปอนด์ขณะที่คู่ชกของเขานี่139.7นะครับถือว่าเสียเปรียบเอาก็ให้กำลังใจลุ้นกันแล้วกันหวังว่าเจ้าพึ่งหลวงน่าจะทำผลงานได้ดีนะครับก็รอติดตามรอเชียร์กันอันนี้ครับเช้าวันอาทิตย์ก็ต่างกันไม่กี่ชั่วโมงที่เม็กซิโกนะครับเจ้าหลุยเนลลี่หรือแชมป์โลกชาวเม็กซิกันนะครับขึ้นชกกับเฟรนซ์โรด้านะครับนักชกฟิลิปปินส์จอมเก่านะครับเป็นการอุ่นเครื่องนะครับนอกรอบ10ยกก่อนที่เรียกว่าหลุยเนลลี่ก็จะชิงรอชิงแชมป์โลกกับผู้ชนะหวังนาวยะอินโนเอครับทางด้านเจ้าสเตฟนฟูตันที่จะชกกันวันที่25นี้ในแฟนคลับนะครับเราก็รู้จักกันอยู่แล้วสำหรับเจ้าแพนเทราจะพยายามทราบผลกันอันนี้ครับเป็นโปสเตอร์ศึกแมนูนะครับกับอุทกหรือว่าศึกของพึ่งหลวงนะครับเป็นมวยดิสเนลบ็อกซิ่งที่ออสเตรเลียจัดนะครับก็ดูว่าเจ้าบอมเราจะทำงานได้ดีขนาดไหนนะครับนี่ครับก็ซ้อมอยู่ปรับตัวที่ออสเตรเลียเหมือนแฟนๆของเล่นแก้วบ็อกซิ่งนะครับแฟนคนช่อยน้อยก็เดียรอชมนะครับชายน้อยจะป้องกันแชมป์ฟาร์มเอเชียซูเปอร์แมนจำเวทของเขานะครับกับเจสเรย์วามินอลนะครับนักมวยฟิลิปปินส์เสาร์29กรกฎาคมรายการแก้วบ็อกซิ่งนั่นเองนะครับบ่าย3โมงเจ้าสดทางไทยรัฐทีวี32เกี่ยวบ็อกซิ่งนะครับจำไว้นะแฟนชายน้อยนะครับส่วนแฟนของเจ้ามอนสเตอร์นาวยะอินโนเอะนะครับก็รอชมอินโนเอะข้ามรุ่นขึ้นชิงแชมป์โลกกับสตีเฟนฟูตันนะครับชิง2เซตรวม122ปอนด์นะครับฟูตันอินโนเอะคาร์ดที่25เริ่มบ่าย 3:30 น. ถึง 18:00 น. นะครับ 18:30 น. สดทางวิทีวีนะครับ HD 36ที่เดียวรอชมกันครับแต่ถ้าสดจากญี่ปุ่นเลยนะครับทาง PPTV HD 36มาดูมวยโลกในรูปแบบของบ่ายๆบ้างครับดูแต่มวยโลกในไทยที่เป็นมวยโลกต่างประเทศนี่ในช่วงบ่าย3มาชมกันนะครับแล้วแฟนๆของเราย้ายเราเองอันนี้ครับได้กู้เชือดแล้วนะครับเจ้าตัวอัตูเพชรบีเอฟชมรมรุ่นไลฟ์เปลี่ยน3มาถาบันนะครับก็จะชกที่แคนาดานะครับคือเป็นสถานที่พำนักเขาอยู่แล้วเจอกับคลัมสวิตนักมวยอังกฤษครับคู่ปรับเก่าของคาเนโลมาดูว่าไฟ20ของเขาจะน็อกหรือเปล่านะครับถ้าน็อกก็จะเป็นทำสถิติชนะรวด20นะครับ
หลับเบตาบีเอฟอันนี้ครับเป็นแฟนของเจ้าสนเพชรโกศลนะครับกฤษดายิมนะครับ6สิงหาเนี่ยเดินทางไปชกที่ญี่ปุ่นที่โอซาก้านะครับเขาจะพบกับชูตะซามินะครับนักมวยญี่ปุ่นบ้างจะเป็นครั้งแรกของเขาที่ต่อยเจอกับมวยญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่เคยไปเจอไฟใหญ่กับยาบุกิดีแชมป์โลกมาแล้วครั้งนี้เป็นไฟ10ยกพิกัดไฟเวทนะครับเจอกับโชตะสมิจัดโดยกฤษดานะครับยูโมโตชิเพราะนั้นโอกาสชนะมีครับรอลุ้นรอเชียร์เจ้าสนกันเดี๋ยวความคืบหน้าต่างๆก็จะรายงานให้ทราบต่อไปสำหรับเพชรโกศลกฤษดายิมนะครับมีหายหน้าหายตาไปพอสมควรเลยทีเดียวอันนี้ครับที่แฟนมวยให้ความสนใจกันมากไม่ว่าจะเป็นแฟนมวยฟิลิปปินส์หรือแฟนมวยชาวไทยเราอันคือศึกตัดเชือกนะครับระหว่างวินเซนต์เอสโตราบิโอนะครับนักมวยฟิลิปปินส์กับตะพอพลคอหลงโปรโมชั่นหรือว่าตะพอพลไขขันหาก็จะวัดของเรานะครับจะตัดเชือกกับเอสโตราบิโอนักมวยฟิลิปปินส์นี่เคยผ่านการชิงแชมป์โลกที่ว่างมาแล้วกับเจสันโรนี่แต่แพ้คะแนนเป็นนักมวยฟิลิปปินส์ที่อยู่ที่ลาสเวกัสนะครับมวยฟิลิปปินส์ที่อยู่นอกนะครับก็อาจจะจัดที่เมืองไทยนะครับไฟนี้รอชมกันคือเส้นตาย3สิงหาคมนี้ทราบแน่นอนว่าใครจะเป็นผู้จัดทางเซโฮจะเดินมาจัดที่เมืองไทยให้ได้นะครับเพื่อโอกาสของเจ้าวัดนะครับซึ่งดูแล้วก็เอสโตราบิโอคงไม่จัดที่ลาสเวกัสแน่นอนรอชมกันครับแล้วนี่ครับได้คิวสักทีนะครับอเล็กซานเดอร์อุสิกแชมป์โลกรุ่นแฮฟวี่เวทนะครับหลายสถาบันเลยทีเดียวได้คิวเจอกับดูเบียสนะครับป้องกันแชมป์ WBO IBF WBA IBO นะครับรุ่นแฮฟวี่เวทวันที่26สิงหาคมนี้นะครับก็ชัวร์แล้วลงตัวแล้วนะครับจะไปต่อยกันที่วอล์คครองนะครับแท็กซินสกี้อารีนารอชมกันครับสำหรับแฟนของอุสิกโอ้โหเลือกไปทีไปพอสมควรอันนี้ครับการตัดเชือกระหว่างนพคุณกับเอสโตราบิโอชาวฟิลิปปินส์ก็รอนี่ครับคนขวานะครับเจ้าเฮบี้มาตาปูที่เป็นนักมวยเบอร์หนึ่งของอินโดในเวลานี้ก็จะได้โอกาสไปชกในรายการอินโดเอฟูตันที่ญี่ปุ่นด้วยเขาถือว่าโอ้โหเมื่อก่อนเขามาชกเมืองไทยบ่อยนะครับรายนี้เฮบิมอลปูผู้ประกอบไม้พ่อทวชัยนั่นเองนะครับก็ดูซิว่าจะสร้างผลงานได้ดีขนาดไหนในรายการระดับโลกอันนี้ก็เป็นเรตติ้งนะครับของศึก RWS นะครับถือเป็นประวัติศาสตร์ในการเหนือต้องปิดห้องตั๋วครับว่าคนเข้าไปทะลักโซเอาเลยนี่ครับสำหรับรายการ RWS นะครับอันนี้เรามีข้อมูลของซุปเปอร์ไฟท์ในช่วงปลายเดือนมาให้ชมกันเทเรนซ์คอฟฟอร์ดกับรอลสเปนนะครับอายุ33กับ35นะครับไฟท์ชกก็28ครั้งกับ39นะครับนี่ครับเป็นชนะแพ้น่าสนใจมากครับครับคู่นี้ราคาล่าสุดเจ้าบัตหรือว่าเทเรนซ์คอฟฟอร์ดต่อประมาณ19นะครับสนุกแน่นอนนะครับที่30 10โมงเช้าครับเราชมนะครับกับคู่ซูเปอร์ไฟสเปนกับคอฟฟอร์ดและนี่ครับชกกัน16กรกฎาคมนี้แล้วนะครับชิงแชมป์โลกเป็นน้ำเวท WBC ที่ว่างหนุ่ยโตโดแนกับอเลฮันโดซานดิเอโกนะครับก็จะชกกัน16กรกฎาคมนี้ครับตามเวลาบ้านเราที่คอสโมโพลิแตนในลาสเวกัสเราเชียร์เราก็ใครเป็นแชมป์โลกคนใหม่ซึ่งผู้ชนะคู่นี้จะต้องมาเจอผู้ชนะคู่นวพลกับซาบิโอนั่นเองมาดูกันนะครับว่าโนแนจะกลับมาเป็นแชมป์โลกได้หรือจะเป็นซานดิเอโกหรือจังโก้นะครับก็เป็นคู่ที่น่าดูอีกคู่นึงที่จะต่อยกันสัปดาห์หน้าแล้วนะครับอันนี้ครับศึกมวยโลกที่ดูไบนะครับคัลเลอร์วอร์คัพนะครับน่าสนใจคือมีเจ้าขาวเทียชัยกับทิ้งแดงยิ้มเทียชัยสินหมอเสงนะครับไปต่อยกับลอรี่แลมเบิร์ตนะครับนักมวยแคเมรูนด้วย
โดยปีกุ้ยน่าสนใจเป็นการป้องกันแชมป์ WBA เอเชียซูเปอร์เวทของสังอาทิตย์นะครับใส่กองรินดาวรุ่งของไทยกับนักมวยจีนนะครับร้อยพ่ายรวนหวังนะครับมวยจีนร้อยพ่ายเจอกับไทยร้อยพ่ายสังอาทิตย์คู่นี้ก็น่าชม26สิงหาคมนู่นแล้วครับใกล้ๆก็น่าจะมีความคืบหน้ามานำเสนอนะครับและพลาดไม่ได้ครับ30กันยายนคาเดโรกลับมาแล้วนะครับคราวนี้จะพิสูจน์เจอกับแชมป์โลกสีถาบันเหมือนกับเขานะครับจิมเมชาโลหนึ่งในแฝดมรณะวันที่30ที่ลาสเวกัสนี่ก็ซูเปอร์ไฟท์คู่หนึ่งที่รออยู่30กันยายนนะครับตรงกับบ้านเราน่าจะเป็น1แล้ว1ตุลาคมแล้วแชมป์สื่อเส้นจะแชมป์สื่อเส้นน่าชมมากครับคาเดโรกับชาโลก่อนจากการเราตบท้ายกันด้วยการซ้อมของเจ้าสนเพชรโกศลนะครับลงนวมก่อนเรียกว่าล่อเป้านะครับกับมาป่าคันไซนะครับเทรนเนอร์ของเขาก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น6สิงหาคมเจอกับชุตะอัสมิก็รอให้กำลังใจกันครับเจ้าสนเพชรโกศลนะครับวันนี้ก็รายการบอสเซอร์ก็จะขอลำลาไปก่อนคนใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับจะมีข่าวคราวมวยโลกทั้งหลายมาฝากกันอย่างมากมายครับไม่ว่าจะเป็นนักมวยไทยนักมวยเทศอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งเอาไว้กด Subscribe ช่องชาแนลสปอร์ตมีคลิปดีให้ดูตลอดเวลาครับเสริมชาใครชื่นชอบบ็อกซิโอก็ให้ซุปเปอร์แตงค์ซุปเปอร์แชทกันมาได้แล้วพบกันทุกวันเสาร์ครับวันนี้ขอบคุณในการติดตามนะครับสวัสดีครับ